หนังสือสังคมจิตวิทยาของอาภาพมรบุตรให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่19ความบริสุทธิ์และความสวามิภักด์ความบริสุทธิ์และความสวามิภักด์ที่จะกล่าวในที่นี้เป็นเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์อยู่กับฝ่ายชายบ้างโดยเหตุที่ความหมายของทั้งสองคำนี้เป็น,นกลไกเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ในสังคมอยู่มากเราจึงควรวิเคราะห์และพิจารณาการดูตามหลักจิตวิทยาเมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์ของหญิงนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเฉพาะที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่และชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตของหญิงคติเรื่องความบริสุทธิ์ของหญิงนี้ได้ถือกันมาแต่โบราณกาลแล้วโดยมีหลักการว่า หญิงควรหวงแหนและสงวนความรุทธิ์ของตนไว้ให้แก่ชายที่ตนรักและแต่งงานกับตนอยู่กินฐานสามีภรยาแต่ผู้เดียวคติเก่าๆโดยเฉพาะในทางตะวันออกซึ่งได้รับอารยธรรมและวัฒนธรรมจากอินเดียถือกันว่าความรู้สิ์ของหญิงนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งฉะนั้นในวันสมรสเมื่อฝ่ายชายได้สมรสหลับนอนกับหญิงและปรากฏว่าเยื่อพรมจารีของหญิงได้ถูกทำลายจนมีโลหิตไหลออกมา และฝ่ายชายสามารถแสดงหลักฐานด้วยการเช็ดเลือดโดยผ้าปูที่นอนมาให้แขกหรือญาติมิตรสหายที่มาในงานดูได้ก็จะมีการแสดงความยินดีและกินเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานเพราะเป็นการแสดงว่าหญิงที่ได้แต่งงานกับชายนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆวัฒนธรรมของชาวอินเดียดังกล่าวนี้เองได้แผ่ภัยสารและมีอิทธิพลคลุมไปในภาคต,ตะวันออกโดยเฉพาะประเทศในแหลมอินโดจีนได้ถือเอาความบริสุทธิ์ว่า มีค่าเสมือนหนึ่งชีวิตของหญิงหญิงคนใดได้ถูกชายทำลายความบริสุทธิ์จะเป็นด้วยตนเองสมัครใจก็ตามถ้าไม่ได้แต่งงานกับชายนั้นแล้วหญิงผู้นั้นมักไม่อยากปรากฏตัวต่อสังคมและบางทีคิดฆ่าตัวตายแต่อย่างไรก็ดีเยื่อพรหมจรีซึ่งเป็นเยื่อที่แสดงความบริสุทธิ์ของหญิงในสมัยปัจจุบันได้มีผู้พิสูจน์ว่าอาจขาดไปได้โดยไม่ได้มีการร่วมประเวณีแต่ประการใดการขาดเยื่อพรหมจรีดังกล่าวนี้ อาจขาดได้โดยการกระทบกระเทือนหรือโดยการเล่นกีฬาบางชนิดดังนั้นความแน่นอนในเยื่อโพรมาจารีซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงความบริสุทธิ์ของหญิงในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้เสมอไปพฤติการและความบริสุทธิ์ของหญิงนี้เราดูเพียงเยื่อโพรมาจารีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหาได้ไหมความบริสุทธิ์ของหญิงที่ได้ทําการสมรสกับชายมักจะมีความสวามิภักด์ตามมาด้วยเมื่อพูดถึงความสวามิภักด์แล้ว หญิงไทยในสมัยอดีตและหญิงชาวชนบทในปัจจุบันมีความสวามิภักดิ์ต่อสามีอยู่ในระดับดีหญิงในเมืองที่เจริญไปด้วยอารยธรรมทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่าคําอบรมสั่งสอนของคนรุ่นเกา่าและวรรณคดีประกอบนิยายต่างๆได้ช่วยขัดเกลา่นนิสัยหญิงให้เป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อสามีคนเดียว แม้ว่าชีวิตแห่งการสมรสและชีวิตครอบครัวจะตกอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยความยากแค้นแสนลำบากก็ต้องอดทนจะขอยกตัวอย่างวรรณคดีที่แสดงถึงความสวามิพักของหญิงไทยมาเป็นตัวอย่างพอสังเขปเช่นวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนางวันทองซึ่งถือเสมือนตัวเอกฝ่ายหญิงในเรื่องนั้นเมื่อชะตากรรมของเธอต้องมีสามีสองคนในที่สุดเธอก็ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงสองใจและถูกประหารชีวิต ในมหาเวสสันดรชาดกตอนที่พระเจ้าสันชัยเนรเทศพระเวสสันดรไปป่าเนื่องจากความโกรธพระเวสสันดรจุดประสงค์ของพระองค์ต้องการเนรเทศพระเวสสันดรไปแต่ผู้เดียวไม่ต้องการจะให้พระนางมัตสีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเวสสันดรตามเสด็จไปด้วยเพราะเหตุว่าเป็นผู้หญิงจะได้ความลำบากในเมื่อเดินทางไปในป่าอันแสนทุรกันดารแต่พระนางมัตสี หาได้ยอมปฏิบัติตามพระประสงค์ของเจ้าสัญชัยไม่กลับบอกว่าจะลำบากยากแค้นอย่างไรก็ไม่ขอยอมห่างสามีจะต้องตามไปปฏิบัติสามีแม้แต่จะอยู่ในป่าอันธุรกันดารอิทธิพลของวรรณคดีมหาเวสันดรชาดกในเขาเรื่องตอนที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการอบรมนิสัยที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีของหญิงต่อสามีของตนเพราะผู้อบรมในเรื่องนี้เป็นพระสงฆ์สาวกพุทธองค์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วๆไปอยู่แล้วและการอบรมหรือการเทศนี้ได้กระทำกันทุกๆปีเป็นกิจวัตรประจำนอกจากนี้ยังมีสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรผู้ซึ่งได้พร่ำสอนให้หญิงมีความจงรักภักดีและเอาใจใส่ปฏิบัติต่อสามีด้วยดีและยังมีวรรณคดีเรื่องสาวิตรีและอื่นๆอีกซึ่งกล่าวถึงความสวามิภักด์และความจงรักภักดีของหญิงที่มีต่อสามีดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า หญิงไทยในสมัยโบราณและหญิงไทยในชนบทปัจจุบันซึ่งถือคติและประเพณีเก่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีและปฏิบัติต่อสามีในฐานะภรรยาอย่างดียิ่งการประพฤติผิดในทางเพศและการครบชายชู้ของหญิงดังกล่าวนี้มักไม่ค่อยมีแต่เรามาเปรียบเทียบกับหญิงในสมัยปัจจุบันซึ่งข่าวแห่งการครบชู้และความประพฤติผิดในทางเพศมักจะปรากฏโดยมากจากข่าวทางหนังสือพิมพ จนมีบางท่านได้ลงความเห็นว่าความจงรักภักดีและความสวามิภักดิ์ต่อสามีของหญิงไทยในปัจจุบันนี้อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจและข้อเท็จจริงกับพฤติการก็มักจะปรากฏเป็นความจริงเช่นนั้นเสียด้วยปัญหาในตอนนี้เราควรหาเหตุผลดูว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นมูลเหตุที่ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อสามีของหญิงได้เสื่อมคลายลงไปนั้นมีเหตุดังต่อไปนี้ คือในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาติไทยของเราได้รับเอาอาระยะธรรมและวัฒนธรรมของชาวตะวันตกไว้มากและการรับเอาไว้ก็เป็นระยะเวลาอันรวดเร็วมากนับตั้งแต่พวกมิชชันนารีได้เข้ามาทำการเผยแพร่ศาสนาและชาวยุโรปเริ่มทำการค้าขายกับไทยการรับเอาอาระยะธรรมและวัฒนธรรมใหม่เพราะหลักใหญ่ของชาวตะวันตกกับชาวตะวันออกต่างกันที่ชาวตะวันตกถือวัตถุเป็นสิ่งสำคัญ แต่ชาวตะวันออกถือจิตใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อรับเอาวัฒนธรรมของชาวตะวันตกการเคารพนับถือและความต้องการในวัตถุก็มาเหนือจิตใจและวัตถุที่เราจะได้มาก็โดยมีเงินซื้อฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันก็คือเงินและการได้มาแห่งเงินเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อการศึกษาและวิทยาการแขนงต่างๆได้เจริญขึ้นการอบรมทางศิลธรรมและระเบียบประเพณีอันเก่าแก่ของเรา ก็ลดน้อยลงไปเพราะเราได้ใช้เวลามาศึกษาวิชาการเหล่านี้จนไม่มีเวลาที่จะสนใจต่อวรรณคดีและระเบียบประเพณีธรรมเนียมอันเก่าแก่ของเราได้ก็เมื่อคนในสมัยปัจจุบันได้ทิ้งการศึกษาและอบรมในทางจิตใจเกี่ยวกับประเพณีและวรรณคดีอันเก่าแก่ของเราเสียแล้ววัฒนธรรมแบบเก่าของเราวัฒนธรรมแบบเก่าของเราก็ค่อยๆหมดไป เรารับเอาวัฒนธรรมของชาวตะวันตกซึ่งหนักไปในทางวัตถุมากกว่าทางจิตใจฉะนั้นจึงไม่ควรแปลกหรือสงสัยในเมื่อมีคำกล่าวว่าผู้หญิงสมัยนี้บูชาเงินคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องกับคนสมัยนี้เพราะถ้าเราขาดเงินก็หมายความว่าเราขาดวัตถุและเราได้รับความสุขประการใดในเมื่อเราขาดสิ่งที่เราอบรมให้มีความต้องการชีวิตแห่งการสมรสและชีวิตแห่งการวิวาในสมัยก่อนนั้นเขาถือว่า จิตใจสําคัญกว่าวัตถุฉะนั้นแม้เคราะกรราบันดาลให้คู่สมรสคู่ใดคู่หนึ่งตกอยู่ในสภาพที่ยากจนข้นแค้นเขาก็อยู่กันได้แต่ในสมัยปัจจุบันถ้าขาดเงินแล้วก็หมายความว่ารอยร้าวหรือทางสลายแห่งชีวิตครอบครัวกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและลงเอยในที่สุดด้วยการแตกสลายแห่งชีวิตสมรสซึ่งหมายถึงการหย่าร้าง